คะทีนี้พาไปเลยที่สตูลนะคะเขามีอย่างว่าสตูลเขาคับเขื่อนค่ะตลาดนัดชุมชนคนสตูลเพื่อบรรเทาปัญหาขาของชีพของพี่น้องประชาชนค่ะที่บริเวณลานจอดรถหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลร่วมกับสำนักงานเลขาคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสตูลสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูลและก็เครือข่ายโอท็อปจัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนคนสตูลครั้งที่เซค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มสมาชิกชุมชนกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีผู้ผลิตสินค้าชุมชนค่ะโอกาสนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายกเล่ากาชาดจังหวัดสตูลนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและก็หัวหน้าส่วนราชการครับเยี่ยมพบปะให้กำลังใจผู้ประกอบการและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของด้วยภายในงานก็มีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปจากอำเภอต่างๆรวมทั้งมีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านอย่างที่เห็นนะครับมีแฮตด้วยสำหรับตลาดนัดชุมชนคนสตูลนะครับก็จัดขึ้นเดือนละ1ครั้งทุกวันพุธที่ซ่องข้องเดือนนะครับก็จะจัดไปจนถึงเดือนธันวาคมปี2565นี้สามารถไปเที่ยวได้นะครับยังมีครั้งว่าวันพุธที่ซ่องทุกเดือนเดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้านะคะ